สวัสดีครับกันครับสวัสดีครับออฟครับที่สตรีจีบเธอมาถึงปีที่3แล้วครับดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับก็รู้สึกว่าคนติดตามทฤษฎีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ด่าผมมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่าอาจจะทำตัวไม่ดีในเรื่องนะครับแต่ตัวจริงดีเลยนะครับประมาณนั้นครับผมครับก็ที่จริงทุก EP กันลุ้นตลอดเลยครับอยากให้ทุกคนแบบว่าติดตามกันแต่ตอนนี้ออกมา3 EP แล้วก็กระแสดีครับเทรนด์ทวิตเมื่อวานก็โอเคเลยก็ทั้งที่ไทยแล้วก็ทั้งแบบว่าของโลกด้วยก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่ติดตามที่ใครที่ยังไม่เคยดูก็อยากให้ลองติดตามดูทฤษฎีจีบเธอครับแล้วเรามีวิธีรับมือกับแฟนคลับที่แบบเขามาด่าเราอ๋อเราแค่ถือว่าเป็นคำชมแล้วกันครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาด่าเราหรือว่าเขาว่าเราแม้ว่าเขาอินกับตัวละครนั้นจริงๆอินกับเรื่องจริงๆถ้าแปลว่าเขาดูแล้วเขามาด่าเราแปลว่าเขาอินเราก็เห็นอะไรพวกนั้นเป็นคำชมมากกว่าครับคือเขาด่าเราเพราะว่าแบบเขาด่าไอ้ค่ายเขาไม่ได้ด่าปะปีครับเวลาเขาพิมพ์เขาบอกไอ้ค่ายนู่นไอ้ค่ายนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเป็นเรื่องที่เราไม่น่าจะแบบซีเรียสอยู่แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องดีมากกว่าที่เขาแบบว่ามีกระแสที่ดีครับแล้วคนชอบใช่ครับอ้าวแล้วน้องตาล่ะคะเป็นขาอารมณ์อะไรก็คนก็สงสารกันครับตอนนี้ก็กลัวเนี่ยเดี๋ยวแรกๆเขาจะสงสารกันเดี๋ยวหลังๆเขาจะไม่สงสารกันแล้วก็ที่จริงยากไหมก็แต่ละวันมันร้องไห้เยอะครับมันก็จะมีแบบว่าเหนื่อยๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ายากไหมกันว่ามีพี่นมที่เป็น acting coach อะไรเงี้ยคอยช่วยครับก็เลยทำให้ทุกอย่างมันแบบโฟลแล้วก็ไปได้ดีครับแล้วเรามีวิธีการทำขนมแต่ละวันมีจะมีเพลย์ลิสต์ครับเป็นแบบว่าเกี่ยวกับเพลงและความรู้สึกตอนนั้นเรารู้สึกยังไงแล้วก็อ่านบทด้วยว่ามันเจออะไรมาบ้างในนี้พี่นมเขาก็จะเล่าให้ฟังหมดเลยครับว่าไอ้เติร์ดเนี่ยมันเจออะไรมาบ้างเราก็ต้องแบบรู้แล้วพอเรารู้สึกเราเริ่มฟังเพลงก็จะรู้สึกเองแล้วก่อนเข้าฉากเนี่ยคุณมีการเตรียมไหมสองคนก่อนเข้าฉากก็มีถ้าซีนต่อบทก็มีครับมีต่อบทมีเวิร์กช็อปด้วยกันก่อนแล้วก็แต่ละซีนนะสมมติว่าอันไหนต้องดราม่าเนี่ยเราต้องแยกตัวกันก่อนเพื่อแต่ละคนไปต่างทำอารมณ์กันแล้วก็พอมาใส่ในฉากก็คือใส่ได้เต็มที่เลยอะไรเงี้ยครับฝากถึงอีกทีต่อไปเลยนะคะว่าจะต้องให้กำลังใจน้องเติร์ดหรือว่าจะด่าใช่เขาที่จริงก็ให้กำลังใจเราทั้งคู่เลยนะครับที่จริงแค่ดูทฤษฎีจีบเธอก็เหมือนแบบว่าให้กำลังใจทั้งแก๊งโหดแล้วก็คนที่เล่นทฤษฎีนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามกันนะครับต่อไปก็ EP ที่4แล้วนะครับความสนุกก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอยากให้ทุกคนติดตามกันนะครับครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับทฤษฎีจีบเธอนะครับทุกวันเสาร์นะครับ3:25 นะครับทางช่อง TMM 25ดูย้อนหลังที่ไหน LINE TV 5:00 ครับผมครับขอบคุณครับ